โอเคไหมให้มันแคบคือมารักษาตัวเรานั่นแหละยังไม่พอยังมีการป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมีอยู่3กลุ่มกลุ่มหนึ่งเรียกมันว่าไวรัสตั้งแต่ไวรัสเป็นหวัดนั่นแหละครับหวัดเล็กหวัดน้อยนั่นน่ะกลุ่มไวรัสมาตั้งแต่เด็กๆแล้วพวกนี้ไวรัสนึกออกไหมครับนะๆๆๆอย่าคิดมันมากคำว่าไวรัสอย่าไปคิดแบบทางโลกเขาอลังการงานสร้างทุกวันนี่คิดแบบไวรัสมันมีมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนก็ไอจามมาตั้งแต่เด็กนั่นเองนั่นไวรัสแต่ร่างกายของเรามันก็สร้างขึ้นมาภูมินั้นทำสร้างขึ้นมาเองเห็นไหมฮะมึงมาเลยไวรัสก็มาแต่ร่างกายก็สร้างมาโดยธรรมชาติเห็นไหมมันก็นำมารักษาตัวเราป้องกันไวรัสต่อมันก็หายหวัดเล็กหวัดน้อยหวัดใหญ่ที่เขาว่านั่นนะครับโอเคไหมเออมาถึงวันนี้ไวรัสโคโรนาเป็นต้นต่อไปวันข้างหน้าก็มีจะมีไวรัสโนวาต่อใช่ไหมจำมาล่ะตอนนี้มันกลายพันธุ์กันมากมายก่ายกองนั่นนี่ไปต่อไม่ได้หรอกเอาเถอะอันนี้ของเขาเอาไว้เข่งนึงของเขาเลยครับเรื่องเรากำลังแชร์กันอยู่ในเวลานี้ให้เข้าใจตัวเองให้มากๆนะครับแล้วเราจะเป็นมนุษย์ที่อยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ไม่วิตกอกเพื่อมจนเกินเหตุเกินปัจจัยไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเหมือนชาวโลกชาวบ้านเขาประมาณนั้นครับโอเคไหมต้องเข้าใจตัวเองให้ได้นะครับเพราะว่าหน้าที่แห่งนี้ต้องการอยากให้ท่านรู้จักตัวเองลุงเนี่ยรู้แน่นอนอยู่แล้วตัวเองเนี่ย 100% เกินต่างหากอยู่แล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจึงได้ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังเป็นลักษณะแชร์กันนะกันนะครับโอเคพอได้นะครับทีนี้กลับมาเลยขมวดเลยกายสะอาดใจสงบจิตบริสุทธิ์ใช่ไหมครับจะรู้ได้ไงว่าจิตเราบริสุทธิ์นี่